นะจากครั้งที่แล้วที่ฉันได้ทำไข่เจียวไปเฮียบอกว่าไม่อร่อยเดี๋ยวรอบนี้ฉันจะแก้ตัวใหม่ฉันจะต้องทำไข่เจียวที่มันอร่อยกว่าเดิมให้ได้อ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเกิดทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะเรียกผู้ช่วยของฉันมา1คนเปี๊ยกมาค่ะวันนี้ได้ค่ะแต่เราต้องมาแนะนำอุปกรณ์สักหน่อยเนาะมันก็ต้องมีอะไรนะชามแล้วก็มีไข่มีน้ำมันมีน้ำปลาวันนี้สิ่งที่พิเศษที่ฉันอยากจะให้เฮียก็คือน้ำพริกนรกนี้ฉันจะใส่ลงไปด้วยฉันคิดว่าเฮียน่าจะชอบนะนี่เอามาทำไมเนี่ยเนื้อหอยนางรมเอามาทำเฮียชอบกินหอยค่ะจริงปะใช่ค่ะคุณสองเฮ้ยขอบคุณมากฉันตั้งไว้ก่อนแล้วก็มีข้าวเปล่าเผื่อเฮียไม่อิ่มมาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนแรกนะคะเราก็ต้องทำอะไรนะตีไข่ก่อนใช่ไหมนี่เปียถ้าเกิดว่าฉันอยากให้ไข่ฟูๆฉันต้องทำยังไงอะไข่ฟูใช่ต้องนำมืออย่างแข็งแรงได้ใช่ค่ะมาเฮียน่าจะชอบกินไข่เยอะฉันใส่ไข่สักหมดนี่เลยไหมโอ้โหไม่ไหวอะค่ะสักกี่ลูกดีคะอะไรนะคะสองไม่สามลูกดีกว่าข้าวไม่กินเลยอยากให้เฮียกินไข่เยอะๆโดบได้มีแรงไม่ค่อยแข็งแรงทั้งคืนนี่มันไข่หรือหินวะเนี่ยสี่ฟองดีกว่าเดี๋ยวไข่หมดทำเผื่อทำพังต่อไปเราก็จะตีรอบที่แล้วอาจจะแบบตีไม่แรงเฮียก็เลยไม่ชอบนี่ก็จะเป็นการตีไข่ของเรานะคะมือเราต้องกับเกรงมือนิดความน่ารักของฉัน1อ้อเรามี4ฟองใช่ค่ะใส่4หยดคนประเทศไหนวะแม่เอามาปลาตีใส่ส้มเราต้องใส่ช้อนเมื่อรู้สึกว่าย่าเคยสอนมาคุณหญิงย่าค่ะใช่คุณหญิงย่าเคยสอนฉันว่าอะไรฉันจำไม่ได้แล้วฉันว่าฉันพอแล้วแต่เป็นไตตายพออีกนิดนึงไปนี่แหละไม่เป็นไรเฮียน่าจะชอบเฮียไม่ได้บอกไว้มาฉันต้องคนเองได้รู้ว่ามันเค็มหรือยังให้ดมถ้าเกิดว่าได้กลิ่นแล้วอ่ะพอเค็มแล้วก็คือมันโอเคละแต่ถ้าเกิดว่าใส่มากกว่านี้กลิ่นโอเคมากเลยมันไม่ได้เค็มเดี๋ยวเราลองมาชิมกันตอนหลังน้ำพริกเนี่ยจะใส่เลยไหมหรือว่าจะเอาไว้ใส่ข้างนอกดีกว่าแยกดีกว่าแยกดีกว่าเดี๋ยวเฮียหัวร้อนอีกอ่ะตอนนี้เราก็ตีไข่น่าจะได้ที่แล้วนะคะเปิดแก๊สค่ะไปแล้วก็จะเป็นขั้นตอนการทอดไข่อย่างแรกเราต้องใส่น้ำมันก่อนใช่ค่ะน้ำมันที่เราใช้นะคะไม่บอกค่ะมีน้ำอะไรก็ใส่ไปเถอะเดี๋ยวนะโหได้กินเยอะไหมเธอไม่ต้องเยอะค่ะพอไฟน่าจะแรงเนาะไอ้นี่เนาะใช่ใช่แรงนี่ฉันต้องจับไว้ตลอดเวลาเลยนะเธอรู้ไหมไม่อย่างนั้นมันก็จะอยู่พันนี้ไม่ได้พันนี้พอดีว่าฉันเป็นคนใต้นะแล้วเราต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนเพราะถ้าน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยเหมือนมันจะอมน้ำมันนะใช่ไข่จะไม่ฟูเช็คไม่ร้อนได้ไงครับเอามือจิ้มนะฮะโอเคเฮียก็จะได้กินเนื้อหมูเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวเขาหยอดอู้ตาเหมือนควันขึ้นนะหยอดก็ได้ได้ค่ะร้อนแล้วโอ้โหไม่ได้หยอดเลยโอ้ยไปมึงตอบไม่อยู่เลยเอาเลยไหมคะเอาเลยค่ะเอาเลยนะคะเหมือนเอาเลยนะเออยางอ๋อค่อยๆหยอดก็ได้อมแน่เลยว่ะต้องรออีกสักนิดใส่เอาใหม่ดีกว่าไม่ใส่ให้หมดแล้วก็ทำกระทะอย่างเงี้ยไม่ทำกระทะจับที่หัวกระทะก็ได้ใส่หมดเลยนะอยากให้มันฉี่อ่ะอยากทำอีกรอบจังอยากให้มันฉี่อ่ะมันจะได้นุ่มๆหอมนอกนุ่มในฉันอยากทำฉี่ๆใช่ให้ฉันอย่างงี้ไหมไม่ถ้าใส่นมมันจะนุ่มนะอ๋อนั้นเราทำให้เฮียแบบนุ่มๆก็ได้วันนี้
แล้วก็เปลี่ยนแผนกลางอากาศนะตอนแรกสิ่งที่เราอยากได้คืออยากให้มันฟูแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นนุ่มๆดีกว่าเผื่อเฮียเคี้ยวเคี้ยวไม่ออกไม่หรอกไอ้นี่มันต้องเทอย่างเงี้ยเออใช่ไปต้องหมดแฟนเฮียอาจจะชอบนั่งทำดีกว่านู้นอ่าเดี๋ยวเราก็จะเทไข่ใส่จานเราจะไม่พลิกไข่เด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันจะไหม้หรือไม่ไหม้เราจะไม่พลิกเด็ดขาดอ่าเฮ้ยไม่ไหม้ว่ะดีอ่ะไม่ไหม้อ่ะดูด้านนี้นะแต่ว่าด้านอื่นไม่รู้ว่าตั้งได้ไหมคะเนี่ยได้ค่ะได้สิคะเพื่อเฮียทำได้อยู่แล้วดูนะคะมันอาจจะไม่ค่อยเป็นทรงแต่นั่นแหละต้องทำนุ่มๆให้เฮียเดี๋ยวเฮียเคี้ยวไม่ออกนี่เฮียหรืออากงวะเนี่ยการกระฉอกของเรานะคะหล่นพื้นนี่ฮาเลยนะจริงๆคุยกับใครเนี่ยบ้านฉันก็อยู่แค่สองคนเปียกกับฉันเอาแล้วเฮียไหนเฮียอยู่ในห้องค่ะไม่อยากพูดกับเขาคอมเมนต์ใครดิฉันแรงมากแล้วคุณเป็นใครคะเนี่ยคุณมาบ้านคุณปิดประตูเฮียทอดไข่มาให้แก้ตัวจากรอบที่แล้วเปี๊ยขอข้าวหน่อยค่ะอ่ะเฮียนี่ข้าวมันแดกได้เลยเนี่ยกินได้สิเฮียอันนี้ข้าวนี่เอามาให้แล้วมีน้ำพริกด้วยนะเฮียน่าจะชอบแหละรอบเนี้ยมึงก็รู้ว่าเฮียไม่กินของเผ็ดเฮียมันไม่ได้เผ็ดในน้ำอะไรแล้ววะเฮียถ่ายมาให้ได้เฮียฉันทำไข่เจียวมาให้กินเห็นเฮียอ่านหนังสือดูเครียดๆอ่ะฉันทำมาให้กินฉันทำสุดฝีมือนะเฮียเฮียลองกินดูเฮียจะติดใจนี่ฉันตั้งใจทำมากเลยนะเฮียลองสิเฮียลองสักนิดเฮียจะชอบทำไมมึงทำมาได้ไงเนี่ยเอ้ามันไม่อร่อยเลยเนี่ยเฮียลองกินอีกสักนิดนึงไหมใครจะไปเด็กได้เนี่ยแล้วข้าวให้มาแค่เนี้ยเฮียเอามากินเฮียไม่ได้เอามาดมแล้วทำไมอะเฮียก็ไม่อยากให้กินเยอะอะเดี๋ยวอ้วนอยากให้หุ่นดีๆแบบนี้เข้าใจไหมว่ามันไม่อร่อยนี่มันไม่อร่อยใช่ไหมเฮียใช่มันไม่อร่อยพูดออกมาได้เฮงซวยพูดออกมาได้เฮงซวยมรดกก็ต้องการเป็นของฉันขอไข่นะเฮียข้าวด้วยไปนะเฮีย
มาเก็บศพเฮียเปี๊ยกมาเร็วๆๆเดี๋ยวฉันจะไปกินไข่เจียวต่อไปเปี๊ยก